คือนี่ทั้งระบบมันไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นอยู่ในระบบมาเก็บไงเพราะนั้นเวลามันอ้างอิงเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจาก3สำนักด้วยกันก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งก็ไปแรนดอมไปสุ่มตัวอย่างไปสำรวจแล้วก็มาทําวิชาการทางสถิติครับแล้วประเมินใช่ไหมครับกลับมาครับไอ้อันสถาบันทีค่รสัองบที่เขาเคยทําไว้ก็คือสถาบันป่วยอึ้งภากรอันนี้ทําไว้คในรับปี57มั้งแล้วอีกที่หนคึ่รงับก็ทําไว้ปี65คือสถาบันวิจัยสังคมจุฬาสามแหล่งเนี้ยก็อ้างกันก็คุยกันพูดกันเยอะเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าดูเหมือนตัวเลขมากสุดจะอยู่ที่800,000ครัวเรือน800,000คน800,000รายที่มีนี่นี่นอกระบบเฉลี่ยละคนละประมาณ50,000ตัวเลขใกล้กันระหว่างสถาบันป่วยกับสถาบันจุฬาตัวเลขใกล้กันว่าแต่ละรายที่เป็นหนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50,000เฉลี่ยเอาแล้วถ้าเกิดผมมีแปดแสนครัวเรือนเอ้ยแปดแสนรายผมพูดแบบมันมีสองเรื่องนะในมุมของผมเปิดก่อนเรื่องนี้เรื่องแรกคือผมประทับใจมากในเรื่องนี้ที่ข้อมูลที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือว่ามีเจ้าหนี้อ่ะไปลงทะเบียนเว้ยไม่ได้สนใจลูกหนี้อันนี้อาจจะเข้าใจผิดเวลาเขาลงทะเบียนลูกหนี้จะแจ้งว่ามีเจ้าหนี้กี่รายอ๋อเหรอแล้วเขาจะนับจำนวนผมนึกว่าเจ้าหนี้แม่งไปลงเองไม่มันคือเจ้าหนี้มันไปลงเองนี่มันประกาศความบริสุทธิ์ใจมากเลยนะเพราะว่าใครมันจะยอมไปลงว่าแม่งชาร์กโลนทั้งนั้นนึกออกว่าก็คือมันดอกเบี้ยมันต้องมหาศาลแน่ๆนี่แสดงว่ามันไปแล้วทีนี้ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยที่ชูวัฒน์พูดถ้ามันจริงตามนั้นเพราะผมไม่ได้ไปลงใช่ไหมครับว่าไอ้การไปลงทะเบียนเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นการไปฟ้องเท็จเขาล่ะว่าสมมติว่าผมไปอย่างเงี้ยผมอยู่ดีๆผมก็ไปบอกว่าผมเป็นหนี้ชูวัฒน์อย่างเงี้ยผมไปแจ้งต่ำกว่าความเป็นจริงหรือผมไม่แจ้งเงี้ยชูวัฒน์ก็ซวยดิผมไปแจ้งเงี้ยใช่ป่ะผมก็บอกว่าชูวัฒน์ไม่มาคิดตังค์ผมเงี้ยเยอะแยะกับประการที่สองนะก็คือว่าถ้าผมเป็นลูกหนี้เนี่ยมันต้องถึงขั้นไหนวะที่ผมจะไปลงเพราะว่าถ้าสมมติว่านิดๆหน่อยๆผมยืมพี่ถึกสัก10,000-20,000ชูวัฒน์สัก10,000-20,000เงี้ยแล้วถ้าผมไปลงเนี่ยมันตัดอนาคตผมเองป่ะวะว่าคราวหน้าผมจะยืมไม่ได้นี่คือความยากก็คือถ้าเกิดผมเป็นหนี้แล้วคือผมทนไม่ไหวผมไปลงเนี่ยแปลว่าผมทุบมะข้าวตัวเองนะเว้ยในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมก็จริงอ่ะแล้วผมไปลงเนี้ยผมไม่คราวหน้าผมจะไปยืมใคร